สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการใต้เบื้องพยุคลบาทวันนี้นะคะอิงอิงจะนำท่านผู้ชมไปยังประเทศอินเดียไปร่วมกันนมัสการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับสารคดีชุดสังเวชนียสถาน4ตำบลซึ่งวันนี้จะเป็นสถานที่แห่งใดนั้นเราไปร่วมกันนมัสการพร้อมๆกันเลยค่ะสาวัตถีอยู่ในแคว้นพาราณสีนะคะเป็นเมืองที่มีเศรษฐีใหญ่ๆและมีชื่อเสียงที่ถูกกล่าวขานในพุทธศาสนาของเราก็หลายท่านทีเดียวและที่นี่ก็คือบ้านเกิดของอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขานะคะอยากจะกล่าวถึงความใจบุญและความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีให้ฟังนะคะว่าในพระไตรปิฎกได้กล่าวนะคะว่าบริเวณนี้คือที่ที่เป็นสวนของเจ้าเชษฐกุมารซึ่งเป็นราชโอรสของท่านประเสนทิมหาราชนะคะซึ่งกษัตริย์ในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่อยู่มากมายท่านอนาถนั้นอยากได้ที่บริเวณนี้นะคะมาสร้างเป็นวัดเพื่อรองรับพระพุทธองค์ในคราวที่ท่านไปค้าขายที่กรุงราชคฤห์นั้นได้กราบนิมนต์พระพุทธองค์ไว้ว่าอยากให้มาจำพรรษาอยู่ณเมืองสาวัตถีท่านจึงได้คิดหาพื้นที่ที่จะรองรับพระพุทธองค์จึงได้ติดต่อขอซื้อที่แห่งนี้จากเจ้าเชษฐ์แต่เจ้าเชษฐ์นั้นก็แสนจะชาญฉลาดนะคะไม่อยากจะขายที่จึงได้ออกอุบายว่าให้นำเงินในท้องคลังของบ้านเศรษฐีนั้นมาปูอยากได้พื้นที่เท่าไหร่เอาทองคำมาปูให้หมดด้วยความใจบุญนะคะและความที่เรียกว่าอยากให้บริเวณนี้เป็นสถานที่ที่รองรับพระองค์นะคะและเป็นวัดที่พระองค์นั้นอยู่ตลอดจำพรรษานานถึง25พรรษาทีเดียวค่ะจึงเอาทองคำนั้นมาปูราดจนเต็มพื้นที่แต่ปากประตูทางเข้านั้นมีป้ายเขียนว่าเชตวันผู้คนก็เลยเรียกว่าวัดเชตวันตั้งแต่นั้นมาค่ะสนับสนุนโดยสายการบินเจ็ตแอร์เวย์ส Prop Travel and Tours ยายนที่ผ่านมานายชูชาติหานสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสันนิบาตเทศบาลใต้มีความภาคภูมิใจที่พระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพระท่านชูชาติหานสวัสดิ์ได้มาให้เกียรติกับพวกเรามาเป็นตัวทางในการประชุมในวันนี้ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนต้องทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงมีนโยบายและแนวทางการบริหารงานที่สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกันนี้ได้มีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับองค์การปกครองท้องถิ่นซึ่งนโยบายและแนวทางการบริหารงานเหล่านี้จะทำให้การบริการประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จากสขอนแก่นสามัคคีคือหัวใจสหกรณ์ไทยเทิดไทยองค์ราชันมาทำความดีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554มั่นใจคุณทำได้ลิปโพโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการเรียนการสอนณสาขาจังหวัดพังงาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารจัดการกอล์ฟและหลักสูตรผู้ฝึกสอนกอล์ฟเรียนที่สนามกอล์ฟล็อกปามกอล์ฟคลับภูเก็ตสนใจติดต่อ0818624552สามัคคีคือหัวใจสหกรณ์ไทยเทิดไทยองค์ราชันมาทำความดีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554